ยไทยชนะโลกวันนี้คู่แรกครับเราพาท่านมาพบกับแชมป์รุ่นจูเนียร์ไฟเวทของเวทีมวยลุมพินีครับแสนเก่งสวิรกุลเห็นอยู่ในขณะนี้กำลังวอร์มอยู่แล้วนี่ก็คือรัตนชัยว.วราพลลายนี้นี่ซ้ายสุดๆเรียกว่าต่อยทุกครั้งนี่สุดที่แฟนมวยจะคุ้มค่าเงินครับครับคู่นี้ชกกันในรายการศึกวันทรงชัยนะครับซึ่งเป็นคู่ที่เรียกร้องความสนใจของแฟนมวยอย่างมากมายอีกคู่หนึ่งในรายการศิลปะไทยกับทางด้านแก่นศักดิ์นะครับครับโดยเฉพาะรายการมวยศึกวันทรงชัยเมื่อวันศุกร์ที่28ในวันนั้นนี่แฟนมวยในสนามนี่เอียดไปหมดครับเราเหมือนเช่นเคยนะคุณป่านิดเพลงมากันตั้งแต่วันเลยนะครับยี่ห้อนี้ใครก็นิยมใครก็สนใจครับศึกวันทรงชัยรายการมวยคุณภาพนำหน้าราคาตามหลังนี่ครับคุณโหนครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะของแสนเก่งสวิรกุลเรามาดูยกที่1กับที่2รวมกันไปสำหรับมวยคู่นี้ท่านจะเห็นกรรมการที่เดินอยู่นั่นนะครับกรรมการธนงคุ้มพาณิชย์หรือเรือนเพชรติดปัดหนังเป็นกรรมการดาวรุ่งพุ่งแรงของเวทีลุมพินีในยุคนี้ครับถือว่าเป็นกรรมการน้องใหม่แหมแต่กำลังมาแรงเลือกเกินครับคู่นี้ท่านผู้ชมติดตามชมนะครับในยกที่5จะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยครับซ้ายต่อซ้ายครับแต่จริงๆแล้วคุณสมัครครับแสงเก่งนี่ไม่ใช่มวยซ้ายไม่ได้เป็นมวยซ้ายแต่กำเนิดไม่ได้เป็นมวยซ้ายแต่กำเนิดแต่วันนี้เป็นการแก้เกมของคุณโง่เปลี่ยนจากมวยขวามาเป็นมวยซ้ายเรามาดูว่าจะเป็นซ้ายที่ผ่านตลอดหรือเปล่าครับก็การเปลี่ยนการ์ดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเทคนิคของทางด้านเทรนเนอร์และหัวหน้าคณะนะครับครับเพราะว่าอย่างเกมการชกของรัตนชัยนี่เป็นมวยซ้ายซึ่งเป็นมวยที่มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่เตะได้แรงแต่วันนี้เกมการชกนี่อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าแสนเก่งมาเป็นมวยซ้ายด้วยครับเปลี่ยนเพื่อให้รัตนชัยต่อยลำบากขึ้นครับอันนี้เป็นเทคนิคของเทรนเนอร์ซึ่งทำการทำการบ้านมาครับตัวฉากมาก็ไม่มีคุยครับรุยกันด้วยแข้งซ้ายเลยครับรัตนชัยเป็นนักมวยที่ต่อยแล้วคุ้มค่าเงินครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ารัตนชัยนั้นจะไหลต่อยรายการศึกวันทรงชัยบ่อยๆครับผมก็รู้ใจโปรโมเตอร์แล้วก็รู้ใจท่านผู้ชมด้วยทั้งคู่นี่เป็นมวยเกิดที่นครราชสีมาจังหวัดเดียวกันครับแต่อยู่คนละอำเภอทางด้านแสนเก่งนี่อยู่อำเภอเมืองส่วนฝ่ายทางด้านรัตนชัยนี่อยู่อำเภอห้วยแถลงก็เป็นลูกหลานย่าโมด้วยกันครับแต่ว่าบนเวทีครับอยู่บ้านไหนหรืออยู่จังหวัดเดียวกันยังไงเวลาขึ้นเวทีแล้วก็ต้องสู้กันเต็มเหยียดนะครับวันนี้อะไรหนักๆก็สาดกันเข้าไปเกมการชกวันนี้ก็คงจะสร้างความหนักใจให้กับรัตนชัยครับเนื่องจากว่าทางด้านแสนเก่งเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายดูครับความหนักหน่วงของรัตนชัยจะน้อยลงไปเมื่อเจอมวยกาดเดียวกันเข้าแต่ว่าความพยายามนั้นเยี่ยมครับรัตนชัยแข้งซ้ายเป็นแข้งอาชีพแล้วก็มีหมัดซ้ายเสริมเข้าไปนี่แข้งซ้ายก็เตะได้รุนแรงเพราะว่าแสนเก่งเจ็บเป็นมวยซ้ายซะหมัดซ้ายย้ำเข้าไปแต่ละลูกนี่ต่อยไม่มียังนะรัตนชัยครับออกไปแต่ละเม็ดแต่ละหมัดมันแรงเลือดเกินครับหมดยกที่2เรามาดูภาพช้าครับครับดูความลำบากนะดูเหลี่ยมนะที่รัตนชัยโอ้โหหมัดซ้ายนี่ขนาดเปลี่ยนการแล้วนะครับยังรอดเข้าไปได้พยายามต่อยซ้ายและตามด้วยแข้งซ้ายลูกหนักๆอย่างนี้รัตนชัยเรียกว่าเป็นอาวุธที่เขาชอบที่สุดครับเรียกว่าครบเครื่องเรื่องฝีมือมวยไทยครับมีกันครบสูตรเป็นทางด้านคุณโง่ครับหัวหน้าคณะแต่ว่ายังไงก็จะต้องย้ำให้แข็งแกร่งเรียกว่ามีลบลีให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าต้นๆนั้นรัตนชัยแรงมากเรามาดูยกที่3กันต่อนะครับว่าแสนเก่งจะทำยังไงยังเป็นมวยซ้ายอยู่ครับจริงแม้พื้นเพลเป็นมวยขวาเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้นี่แหมมันทันโลกทันเหตุการณ์ทุกอย่างด้านที่เลี้ยงหัวหน้าคณะนี่แก้เกมมวยต้องมีการแก้ตลอดครับเริ่มจะเข้าทางเดิมแล้วครับทางด้านแสนเก่งตอนนี้ยังเป็นซ้ายอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เริ่มจะเป็นมวยขวาแล้วคงจะอีกไม่นานนะครับเพราะว่าตัวเองถนัดขวานะเป็นมวยซ้ายเป็นมวยถนัดขวามาเปลี่ยนเป็นซ้ายแต่ถ้ารับแข้งซ้ายไปมากๆเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาเปลี่ยนเป็นมวยขวาก็ได้นะนี่เป็นยกที่3ยังทำอะไรไม่ถนัดของเก่งก็โต้ตลอดศิลปะนั้นทั้งคู่ทันกันนะครับ
ฝีมือที่มือนั้นเราต้องยอมยกให้แสนเก่งเป็นถึงดีกรีไปถึงแชมป์คุณในปลายเดือของลุมพินีเป็นแชมป์ก็จริงครับแต่ว่าอายุอานามนี่รุ่นน้องครับ2ปีแสนเก่ง20ส่วนทางด้านรัตนชัยนี่22ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขอายุนั้นไม่สำคัญมวยไทยนั้นบางคนอายุมากๆอย่างทางด้านสมุทรเพชรลายนี้นี่ประเภทพวกวัยพจน์ไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่เขาเรียกว่าลืมแก่พระบาลไม่รู้เลยนะครับมันเป็นตัวเลขอยู่ที่นักมวยเนี่ยการเก็บเนื้อเก็บตัวใช่ไหมอันนี้เป็นวัตจักรของวงการมวยคือถ้าปล่อยตัวก็เกณฑ์เร็วถ้ารู้จักเก็บตัวก็ปล่อยได้นานทางด้านรัตนชัยนี่22ครับยังแจ๋วยังดุดันฮะยังแข็งแกร่งเข้าไปแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่แขนเก่งก็โต้ตลอดนะฮะใช้เหลี่ยมมวยเข้าช่วยยังเป็นมวยซ้ายเหมือนเดิมแขนเก่ง3ยกนี่ทางสตาร์โค้ชยังให้เป็นมวยซ้ายอย่างเดิมขอซ้ายไปก่อนถ้า3ยกซ้ายยังไม่ดีก็ขอมาเปลี่ยนเป็นขวาเหมือนเดิมครับหมดยกที่3 3ยกนี่ก็ยังเรียกว่าคู่ขี้กำกึ่งกันครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครจะเหนือใครโดยเฉพาะเหตุการณ์ในวันนั้นนี่แฟนมวยโอ้โหแน่นไปหมดต่างฝ่ายต่างเชียร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครบ5ยกแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เรียกว่าเชียร์ด้วยกันเรียกว่าก้ำกึ่งกันนะฮะ3ยกนี่ยังก้ำกึ่งแม้ว่ารัตนชัยจะเป็นฝ่ายเดินย้ำนะดูแข้งซ้ายฮะฝ่ายจะเน้นดีเลยปักอะไรยังเก่งก็โต้ตลอดซ้ายแต่ว่าติดบังรัตนชัยนี่ประเภทพวกใจสู้บู้อร่อยครับทุกครั้งนี่อร่อยทุกทีโดนไปเรื่อยเตะเขาบังแล้วแทงเลยใกล้ๆนะถ้าคืนขวาเนี่ยให้ขอเตะซ้ายปุ๊บเนี่ยก็จะโต้คืนขวาแต่ละคนนะใช่แต่ละคนนะรู้ป่ะครับเราให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิธีการสอนของหัวหน้าคณะของสองฝ่ายนะครับบางเกณฑ์โง่นั้นบอกเก่งเป็นรองเขาแล้วส่วนจุนสองงานลุงใจนั้นว่าไงให้คุณป่าครับครับจุนบอกว่าอย่าไปรับเขานะให้ผมรับเองครับเอาละก็มาดูยกที่4ครับจะตามที่หัวหน้าคณะและเทรนเนอร์สั่งสอนหรือไม่ครับทั้งหมดทั้งคู่เดินฉากมาทางด้านแสงเกินยังซ้ายอยู่ฮะยังซ้ายอยู่นะคุณป่านะตอนนี้เราจะมีขวาให้เห็นบ้างแล้วนะครับมีมาปนแล้วขวาเริ่มมีมาปนกับซ้ายแล้วตอนนี้ครับมีขวาแล้วนะครับนี่ครับคือวิธีการชกของนักมวยนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนการชกไปเรื่อยเป็นเทคนิคของนักมวยแต่ละคนนะแก้เกมบนเวทีพอเปลี่ยนขวาเนี่ยก็เริ่มเข้าร่องแข้งซ้ายของรัตนชัยแล้วก็ชินโตมากอยู่จริงรัตนชัยถนัดก็คือต่อยกับมวยขวาแต่ในแสงเก่งเป็นขวานี่ก็รู้สึกว่าจะเข้าทางส่วนนี้แสงเก่งเป็นฝ่ายเดินแล้วเพราะว่าผู้พี่คุณหนูบอกว่าเป็นรองเขาแล้วนะกับคุณหนูครับในภาพในจอนี่กวักให้ลูกน้องเอาอย่างเดียวแล้วตอนนี้ครับก็เป็นรองจริงๆนี่ฮะขับใหญ่ครับแต่ในแสงเก่งนี่เป็นมือฝีมือครับนานๆจะเห็นก็เดินสักทีตอนนี้ต้องเดินแล้วเพราะ3ยกทกมานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องกันต้องบังแข้งซ้ายของรัตนชัยให้ดีดูว่าเปลี่ยนเกมมาเป็นมวยฝาแล้วจะทำได้ดีหรือเปล่าครับแรงขวาสวยนะครับจุดนี้คือเปิดกำลังหน้าสุดท้ายแล้วคือเอาขวาไว้ในตามที่เป็นถนัดโต้ตลอดโอ้โหกระโดดแข้งซ้ายแต่ละทีปีเลยนะทางด้านรัตนชัยนี่แข้งซ้ายหนักแต่ของจุนพยายามโต้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับเข้าเต็มลำตัวของแสนเก่งเอวซ้ายสุดๆครับลายนี้เข้าจุดที่เป้าหมายลำตัวโอ้ยวิ่งไหวตั้งแรกแข่งกันล้มนี้เป็นไงฮะอย่างนี้หมายถึงว่าเสียคะแนนเสียคะแนนครับล้มไม่ได้นะครับตอนช่วงชิงเลือดยิงแล้วใหญ่ถ้าไปล้มลูกมาสักครู่นี้แล้วก็เข้าโกไปเลยครับอย่างนี้เป็นยกที่4ไม่ใช่ช่วงของสุดท้ายไม่เป็นอะไรครับครับเดี๋ยวพอแก้ตัวกันได้นะครับนี่เป็นการดวลกันแข้งต่อแข้งครับช่วงนี้แลกกันยังเรียกว่าถึงพลิกถึงขิงเลยนะครับหมดยกที่4ต่างฝ่ายต่างมั่นใจว่าตัวเองจะชนะมาดูภาพช้ากันนี่ฮะดวลกันด้วยแข้งตลอดนะครับช่วงต้นยก4มีทางด้านรัตนชัยทำท่าจะถอยถอยแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีดีเรียนต้องตะโกนบอกอย่าถอยให้เดินครับมายก4ก็ต้องมาเดินเหมือนเดิมนะครับมาโดนลูกล้มมาสักครู่นี้ครับจะเสียเปรียบลูกมาสักครู่นี้ทางรัตนชัยแต่ก็พยายามแก้ตัวคืนครับโดยการสาวหมัดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยแข้งนี่มาเองฮะอดีตนายกตอกรมช่างภาพคุณวิชัยวรพลมาสอนทางด้านลูกน้องครับรัตนชัยวรพลทางด้านเสียงโหนก็คงจะแอบสอนอยู่ข้างหลังมุม
กำลังยกสุดท้ายครับใครจะเข้าเส้นชัยอยู่ที่ยกนี้ครับท่านผู้ชมชมแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยครับแล้วก็ดูเทคนิคการชกของนักมวยทั้งคู่ไปด้วยนะครับดูดูครับว่าใครจะได้จังหวะงามๆกว่ากันนะครับคู่นี้หมดยกแล้วมีปัญหาเล็กน้อยยังต้องเดินเหมือนเดิมครับทางด้านรัตนชัยทางด้านแสงเก่งก็ทางด้านพี่เลี้ยงก็ต่างเดินนะเพราะรู้ดีว่ามาชกลุมพินีนี่ต้องเดินแต่ถ้าไปราชดำเนินนี่ต้องดันคนละอย่างครับคุณจะมากครับนักมวยเวลาชกก็ต้องรู้ทางด้วยชกลุมพินีอย่างไรชกราชดำเนินอย่างไรลุมพินีต้องเดินต้องอ่านใจกรรมการด้วยต้องอ่านใจกรรมการวันนี้ชกลุมพินีครับรัตนชัยต้องเดินครับเพื่อจะเรียกความแข็งแกร่งเรียกคะแนนมาแต่ถ้าวันหน้าไปชกราชดำเนินนี่ต้องรอโอ้รอดักก็เป็นมวยพวกฝีมือครับคุณสมของคุณสมมาตรนะศิลปะไทยอย่างเนี้ยวันพิเศษอย่างเนี้ยครับก็ต้องชกราชดำเนินอย่างนั้นครับมาลุกขามากแสงเก่งทำดีนะครับช่วงกลางๆยกนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับเนี่ยโอ้เตะซ้ายหน้านะเนี่ยแล้วตอนนั้นถอยเสียเหลี่ยมเลยนะเสียเหลี่ยมเสียหลักครับอย่างนี้นี่โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ยังไม่หมดยกยังเหลือเวลาครับช่วงเวลาอีกนาทีกว่าๆดูว่าคะแนนในช่วงนี้มีสำคัญต้องรีบทำกันให้ได้แสนเก่งโต้ซ้ายสวยครับและมีการเก็บแข้งซ้ายของรัตนชัยได้อยู่เนี่ยดูครับการเก็บแข้งนั้นสวยงามแต่ถ้าจะเห็นว่านานๆแข้งซ้ายของรัตนชัยหลุดเข้าไปตะลุกตะลำเม็ดขึ้นมามันหนักหน่วงรุนแรงครับก็เข้าตากรรมการแล้วครับนายรัตนชัยได้ลุกแรงๆเก็บยกต่างคนต่างมั่นใจมั่นใจอย่างนี้ต้องบอกว่าคุณว่าใครชนะครับครับกรรมการหันทางน้ำเงินครับรัตนชัยวรพลครับเป็นฝ่ายชนะก็ไม่ถูกใจแฟนมวยนะครับบางส่วนนี่ครับไม่ยอมให้แสนเก่งลุกจากเวทีก็ตอนนี้ก็ต้องเดือดร้อนท่านรองในสนามคนที่หนึ่งครับพลตรีวัฒน์เกิดสว่างเข้ามาเคลียร์ปัญหาอย่างรวดเร็วครับเหตุการณ์จึงสงบเรียบร้อย